ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโคนันยังอายปารินาอ่านเกมขาดชี้ชัดทักษิณเป็นคนไม่ดีพอหยุดเผาก็มาระเบิดจากกรณีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด7จุดทั่วกรุงเทพมหานครจนมีประชาชนได้รับบาดเจ็บประกอบด้วย1ซอยพระราม9 57/1ระเบิดขึ้น1ลูก2สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีระเบิด2ลูก3สวนหย่อมหน้าอาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะระเบิด2ลูก4สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมากระเบิด2ลูก5หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6. สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง 7. ตรงข้ามโรงแรมมารวยการ์เด้นใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ล่าสุดนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวโดยมีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นรูปธงชาติไทยพร้อมระบุ ข้อความอ้างอิงถึงอดีตนายกรัฐมนตรีดังนี้นายกทักษิณเป็นคนไม่ดีค่ะต้องเรียนรู้แพ้รู้ชนะพอหยุดเผาก็มาระเบิดอมหิตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ